แม่ทัพภาคที่4สั่งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่วางมาตรการรักษาความปลอดภัยครบรอบ10ปีกรือเซค่ะพรเนกประโมยพรมอินโคโศกอรรมนอภาคสีส่วนหน้าเปิดเผยว่า วันครบรอบ10ปีเหตุการณ์กรือเซะรัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้ผู้ไม่หวังดีหรือฟื้นเหตุการณ์ดังกล่าวกลับมาเป็นเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกส่วนวางระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุ โดยที่คนร้ายอาศัยช่วงวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์กรอเซะมาก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์ทั้งนี้หน่วยข่าวได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนไปยังทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและประชาชนให้บรุรณาการกำลังร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดและรัดกุมที่สุด